ราชมังคลากีฬาสถานจากความภูมิใจสู่ความอับอายทั้งประเทศครับคลิปนี้มา2โปรเจกต์รีโนเวทหมื่นล้านของราชมังว่าจะสู้เพื่อนบ้านได้มากแค่ไหนในTrue Storyครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปช้างศึกเล่นไม่เลิกปิดฉากกันไปแบบกร่อยๆนะฮะท่ามกลางสายฝนครับสำหรับเกมนัดอุ่นเครื่องจาก2ทีมระดับโลกนะครับอย่างท็อตเทนแฮมฮอสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้กับโปรแกรมอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยเหตุการณ์ที่เป็นที่โจทย์จันเลยครับเรื่องราวของการที่ฝนนั้นถล่มโดยเหตุการณ์ฝนถล่มใส่ราชมังในคราวนี้นะครับเรียกว่าเหตุการณ์อับอายระดับชาติครับเรียกแบบนี้ก็ไม่ผิดครับเพราะว่าสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อในอังกฤษเจ้าดังเกือบทุกสำนักนะครับพากันลงข่าวถึงเหตุการณ์ยกเลิกแมตช์การแข่งขันแบบช็อกแฟนบอลทั้งสนามเพราะว่าก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการทั้งฝ่ายจัดกรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของทั้ง2ทีมมากไปกว่านั้นคือผู้จัดการทีมอย่างอังเก้ก็ออกมาครับลงมาตรวจสอบสนามถึง2รอบในช่วงที่ฝนเริ่มซาไปแล้วกว่า10นาทีแต่สุดท้ายการระบายน้ำไม่ทันครับโดยภาพความอับอายระดับชาติครั้งนี้กลายเป็นเสียงฮือฮาของแฟนบอลทั่วโลกครับทั้งภาพและคลิปที่แฟนบอลต่างชาติได้ถ่ายเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลทั้งการรีดน้ำแบบไทยๆภาพการทาสีเส้นสนามเหมือนคาบวิชาเรียนศิลปะทากี่รอบสีก็ไม่เสมอกันสักทีไหนจะที่จอดรถชั้นใต้ดินที่ทั้งมืดและน่ากลัวยิ่งกว่าหนังสยองขวัญครับยังมีคลิปที่นักเตะของสเปอร์เกือบล้มหัวฟาดพื้นอีกขณะที่เดินลงอุโมงค์แต่โชคดีที่กาชาวไทยช่วยรับไว้ได้ก่อนก้นจะถึงพื้นครับทั้งภาพและเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกลายเป็นเครื่องหมายคำถามอันใหญ่เลยครับว่านี่คือสนามกีฬาแห่งชาติของเราจริงๆหรือเปล่ายิ่งถากเทียบกับสนามของเพื่อนบ้านแค่ในย่านอาเซียนมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเรายิ่งห่างไกลจากเขาไปทุกทีและทุกปีครับพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับราชวังไปแล้วคราวนี้มาดูสนามท็อปๆของเพื่อนบ้านกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่ประเทศมาเลเซียแน่นอนครับสนามแรกอย่างบุกิจจาริวนรกทีมเยือนที่เรารู้จักกันครับตัวสนามบุกิจจาริวเนี่ยมีหลังคาล้อมทั้ง4ด้านนะครับกับความจุ 87,411 ที่นั่งเริ่มสร้างในปีที่ผมเกิดครับ2535กับงบประมาณราวๆ 7,500 ล้านบาทครับอีกหนึ่งสนามของมาเลย์ที่ต้องพูดถึงคือสนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมนะครับรังเย่าใหม่ของยะโฮดารุตัสซิมในเมืองยะโฮบาลูสนามที่มีหลังคาทั้ง4ด้านพร้อมความจุ 40,000 ที่นั่งเริ่มสร้างในปี2016แล้วก็เริ่มใช้งานในปี2020ครับงบประมาณเนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทครับไปต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้าง นะครับสนามแรกอย่างสนามเกโลล่าบุงกาโนสเตเดียมหรือเสนายานเก่ามีหลังคาเหล็กรอบสนามเป็นวงแหวนครับความจุเดิมที่เคยรับคนได้นั่นคือ 100,000 คนครับแต่ด้วยเรื่องของมาตรการความปลอดภัยใส่ที่นั่งเข้าไปลดลงมาเหลือ 77,193 ที่นั่งซึ่งสนามเสนายันเดิมนะครับก่อสร้างในปี1960ครับย้อนไปก็คือ63ปีที่แล้วนะครับและมีการรีโนเวทใหญ่ครั้งล่าสุดปี2016ถึง2018ส่วนสนามใหม่ล่าสุดของอินโดนีเซียอย่างจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมครับรังเย่าใหม่ของสโมสรเปอร์ซิจ้าจาการ์ตาและเป็นรังเย่าหลักของทีมชาติอินโดนีเซียในบางเกมนะครับตัวสนามเนี่ยสามารถจุที่นั่งได้ 82,000 ที่นั่งหลังคาสนามแบบเปิดปิดเลยครับมีจุดชมวิวบนดาดฟ้าและสนามซ้อมกลางแจ้งอีก2สนามเริ่มสร้างในปี2019แล้วก็ใช้งานเมื่อปีที่แล้วครับใช้งบประมาณทั้งหมด 9,000 ถึง 10,000 ล้านบาทครับสนามต่อมาที่กัมพูชากันบ้างครับกับสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชครับสนามฟุตบอลที่มีรูปร่างคล้ายกับเรือสำเภาที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาในอดีตนี้ที่ใช้เรือในการเดินทางตัวสนามสามารถจุคนได้ 60,000 ที่นั่งนะครับได้รับการเคลมเอาไว้ว่าสามารถระบายคนทั้ง 60,000 คนออกจากสนามได้ในเวลาเพียง7นาทีเท่านั้นครับโดยสนามแห่งนี้ใช้เงินทุนจากจีนทั้งหมดในการสร้างนะครับมูลค่ากว่า 5,800 ล้านบาทและสนามสุดท้ายที่แฟนบอลเราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและมักใช้ในการจัดการแข่งขันเกมใหญ่ๆที่ทีมในพรีเมียร์ลีกมาเตะกันบ่อยมากนั่นคือสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ครับสร้างเมื่อปี2010และแล้วเสร็จในปี2014
สนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ที่สามารถเปิดปิดหลังคาและขยับอัฐจังที่นั่งเพื่อรองรับกีฬาชนิดอื่นได้โดยสามารถปรับได้ถึง3รูปแบบนะครับฟุตบอลรักบี้จะจุคนได้อยู่ที่ 55,000 ที่นั่งครับแบบที่2คือการใช้เป็นสนามคริกเก็ตนะครับจะจุได้ 52,000 ที่นั่งและสุดท้ายกับการแข่งขันกรีฑาจะจุได้ 50,000 ที่นั่งนั่นเองครับงบประมาณในการสร้างสนามนี้ท็อปๆเลยฮะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 48,000 ล้านบาทครับโดยในปี2021ครับเว็บไซต์ Construction Dispute นะครับได้ยกให้เป็นสนามกีฬาที่ใช้งบประมาณการสร้างมากที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกเลยนะครับที่สิงคโปร์และมากกว่ารังเหย้าใหม่ของ Tottenham Hotspur ที่สร้างเสร็จในปี2019อีกด้วยนะครับหลังจากที่เราดูเรื่องราวของเพื่อนบ้านไปแล้วเนี่ยกลับมาดูโปรเจกต์การรีโนเวทราชมังเพื่อเป็นเจ้าภาพใน SEA Games ปี2568กันหน่อยครับที่มีภาพและข้อมูลออกมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับว่าจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากข้อมูลในเว็บ The List ครับรายละเอียดการสร้างโครงการปรับปรุงราชมังเนี่ยจะแบ่งเป็น3เฟสนะครับใช้งบประมาณ 12,000 ล้านบาทซึ่งจากข้อมูลในเฟสแรกใช้เงินถึง 7,340 ล้านบาทครับสิ่งแรกที่จะมีการแก้ไขครับสนามราชมังจะมีการปรับเปลือกอาคารปรับภายในทำลานจอดรถใหม่และสร้างพิพิธภัณฑ์รวมถึงอนุสาวรีย์รัชกาลที่9โดยส่วนนี้จะใช้งบถึง 5,000 ล้านบาทนะครับย้ำนะครับไม่ได้ฟังผิด 5,000 ล้านบาทซึ่งนี่มากกว่าเงินที่จะสร้างสนามของยักษ์โคดารุตัสเองครับไม่มีการทำหลังคาเพิ่มไม่รู้นะครับเอาไปคิดกันต่อว่าคุ้มไหมครับลองเทียบกันดูต่อมาสระว่ายน้ำนะครับจะเปลี่ยนเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำซึ่งในข่าวก็บอกว่าจะมีการอัปเดตให้ใหญ่และทันสมัยขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับโลกส่วนนี้ใช้เงิน 1,100 ล้านบาทครับส่วนที่3ที่จะปรับปรุงคือสนามฟุตบอลกกท.1และก็สนามเปตองนะครับจะเปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าที่ประกอบด้วยร้านค้ากีฬาสถานสุขภาพร้านอาหารพร้อมมีสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง400เมตรด้านบนศูนย์การค้าใช้เงิน900ล้านบาทครับและส่วนสุดท้ายในเฟสแรกคือการเปลี่ยนลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นอาคารศูนย์ประชุมใช้งบ340ล้านบาทและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของสนามราชมังรังเหย้าและสนามกีฬาแห่งชาติของทีมชาติไทยสนามที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติและตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่สนามแห่งนี้จะถูกปรับปรุงใหม่ให้ทันยุคทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการรีโนเวททั้งใหญ่หรือการสร้างใหม่เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาจริงๆในทุกสภาพอากาศตามที่ควรจะเป็นในปัจจุบันโลกหลังฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับราชมังโปรเจกต์รีโนเวทและได้เห็นของเพื่อนบ้านไปแล้วความคิดเห็นของทุกคนหลังจากฟังคลิปนี้จบในตูสตอรี่รู้สึกยังไงและเราควรจะทำอย่างไรกับราชมังคลากีฬาสถานเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับ